6ดาราจีนกับ6ข้อดาราที่ไม่มีวันล่มสลายในวงการบันเทิงเมื่อเร็วๆนี้วงการบันเทิงจีนเกิดความวุ่นวายสืบเนื่องจากหลังๆมีข่าวเช้าในวงการบันเทิงเยอะและดาราดังหลายคนก็มีส่วนพัวพันกับความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งจนเกิดการโต้เถียงในสื่อโซเชียลในฐานะบุคคลสาธารณะและเกิดเป็นคำถามว่าสมัยนี้หาไอดอลคุณภาพดียากขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วนั้นในวงการบันเทิงจีนคุณสมบัติของดาราเป็นประเด็นร้อนมาโดยตลอดดังนั้นหัวข้อดาราที่จะไม่มีวันล่มสลายอย่างแน่นอนในวงการบันเทิงก็กลายเป็นประเด็นร้อนในเว่ยปัวสำหรับในเรื่องนี้ชาวเน็ตจำนวนมากได้เสนอชื่อดาราศิลปินที่ดีที่สุดในความคิดของพวกเขาต่อไปนี้คือตัวอย่างรายชื่อ6ดาราดังที่ได้รับการกล่าวถึงในแง่มุมที่ดีนะคะ1. หลิวอี้เฟยได้รับการกล่าวถึงในเรื่องสวยและใจดีจนใครๆก็ยกย่องเธอในช่วงปีแรกๆหลิวอี้เฟยได้รับความนิยมจากผลงานละครเช่นเซียนกระบี่พิชิตมารและมังกรหยกภาค2ซึ่งล้วนเป็นผลงานคลาสสิกในดวงใจของผู้ชมอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาหลิวอี้เฟยได้หันหลังให้กับงานละครแล้วก็สู่วงการภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาทักษะการแสดงเธอได้ห่างหายจากงานละครไปเกือบ16ปีจนเมื่อปีที่แล้วเธอได้มีผลงานละครเรื่องใหม่สามบุพภาลิขิตฝันและปีนี้กับเรื่องหน้าที่สายลมรักพัดผ่านทั้งสองเรื่องได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอจนได้รับคำชมอย่างมากมายกับทักษะการแสดงที่เป็นมืออาชีพและหลิวอี้เฟยไม่เพียงแต่จัดการอาชีพของเธอได้ดีเท่านั้นแต่เธอยังได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวเน็ตว่าเธอเป็นคนจริงใจกว้างและอัธยาศัยดีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อนร่วมงานที่ร่วมงานกับเธอล้วนยกย่องเธอนะคะ 2. หยางมี่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นดาวค้างฟ้าหลังจากเดบิวต์มากว่า32ปีในอดีตหยางมี่ได้รับความนิยมจากเซียนกระบี่พิชิตมารภาค3และกลายเป็นนักแสดงชั้นนำจากละครยอดนิยมมากมายเช่นจอมนางชิงบัลลังก์จอมนางทะลุมิติและ3ชาติ3ภพปัทท้อ10ดีเป็นต้นตั้งแต่หยางมี่เปิดตัวในปี1990ก็เป็นเวลากว่า32ปีแล้วแต่เธอก็อยู่ที่จุดสูงสุดเสมอแม้ว่าการประเมินตัวละครของเธอจะแบ่งขั้วแต่บางคนยกย่องเธอในความทุ่มเทและการทำงานหนักเธอเป็นดาวค้างฟ้าที่ฐานะไม่สั่นคลอนในอาชีพการงานทั้งนี้ไม่เพียงแต่เล่นละครเก่งเท่านั้นแถมยังเป็นนักแสดงที่มีพัฒนาการดีที่สุดถือเป็นดาราแจ้งเกิดเต็มตัวในกลุ่มนักแสดงที่เกิดหลังปี1985 3. หลัววินซีได้รับการพูดถึงในเรื่องชื่อเสียงจากตัวละครของเขาหลัววินซีเป็นพระเอกหนุ่มที่มากความสามารถทั้งร้องเต้นเล่นละครเขามีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมายและมีหลากหลายบทบาทที่แสดงออกได้ถึงตาถึงใจทำมาเป็นแฟนทั้งหลายหลงรักหัวปากหัวปั๊มอาทิตัวละครรุ่นวี่เซียนปาน้อยผู้น่าสงสารในซีรีส์มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างบทบาทช่างกลโทเจ้าหุบเขาจันทาผู้หล่อเหลามากฝีมือในซีรีส์ไฟผ่านจันทร์หรือบทบาทหยวนช่วยในซีรีส์ครึ่งทางรักก็ทำเอาแฟนๆฟินไปตามๆกันกับความน่ารักของตัวละครนี้นะคะและสำหรับปีนี้กับบทบาทฐานไถจิ้นในซีรีส์จันทาสะดงทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจและสร้างความนิยมให้เขาได้อย่างมากมายไม่เพียงแต่การแสดงเท่านั้นที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ชมความนิยมจากตัวละครก็กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงเช่นกันด้วยบุคลิกที่ดีของเขาทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงนอกจากจะได้รับการยกย่องจากนักแสดงสาวไปลู่และซุนจันนีที่ร่วมงานกันในจันทาสะดงแล้วหยางจื่อที่ร่วมแสดงในมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างยังชื่นชมว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นและอ่อนโยนมากนอกจากนี้ฐานซงวินซึ่งคุ้นเคยกันในภาพยนตร์เรื่อง The Spring of My Life ในอดีตก็เป็นเพื่อนที่ดีของเขาอีกด้วยทุกครั้งในช่วงเทศกาลเขาไม่เคยจะลืมที่จะส่งซองจดหมายสีแดงให้กับเธอทั้งนี้นักแสดงหลายคนต่างก็ชื่นชมการทำงานอย่างหนักในชีพของเขาเมื่อครั้งถ่ายทำจันทาสะดงในอดีตที่ผ่านมาซุนเจนนีแสดงความขอบคุณอย่างตรงไปตรงมาต่อหลุยวินซีเนื่องจากการแสดงหลายอย่างของเธอในละครเรื่องนี้อันที่จริงหลุยวินซีกำกับให้เองทั้งหมดนะคะ 4. อูเลยได้รับการกล่าวถึงในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพและไม่เกียจคร้านในการทำงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอูเลยซึ่งได้รับความนิยมจากละครเช่นสตรีหานฉางเกอและดาราจักรักลำนำใจได้รับการยอมรับเสมอว่าเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของดาราที่เกิดหลังปี1995ในวงการบันเทิงเขาไม่เพียงมีทักษะการแสดงที่ดีทักษะการสร้างตัวละครที่แข็งแกร่งเท่านั้น
แต่ยังมีทัศนคติที่ก้าวหน้าและความฉลาดทางอารมณ์สูงจนได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้ว่าอู๋เลยจะเป็นที่รู้จักในฐานะดาราเด็กแต่เขาก็ยังแสดงความฉลาดทางอารมณ์สูงตั้งแต่เด็กและบุคลิกของเขาก็สงบกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันมีข้อมูลรายงานว่าตอนอายุ17ปีอู๋เลยจะมีอาการนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเนื่องจากคิดถึงสคริปต์ถึงแม้ตอนนี้เขาจะโด่งดังเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตัวและสุภาพและไม่เกียจคร้านในการทำงานรวมทั้งเขายังมีอัธยาศัยที่ดีกับผู้คนมากมายดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ไปร่วมงานทำให้เขากลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชาวเน็ตได้เสมอ5ลู่หานได้รับการกล่าวถึงในเรื่องอุปนิสัยที่ดีและซื่อตรงลู่หานเบื้องหลังมาจากศิลปินไอดอลเป็นตัวแทนหลักของการบันเทิงที่สามารถแสดงและร้องเพลงได้และลู่หานยังเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในรายการอีกด้วยเขาไม่เพียงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดีในวงการเท่านั้นความสุภาพและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเขาทุ่มเทเต็มที่เสมอทำให้ได้รับการยกย่องจากทุกคนลู่หานเป็นคนที่สดใสและซื่อตรงในปี2017เขาได้สารภาพรักกับกวนเสี่ยวถงในขณะนั้นเขาอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพการงานแต่เขาได้เลือกที่จะประกาศความรักของเขาอย่างเปิดเผยและต่อมาก็ได้จัดการความสัมพันธ์ของเขาในลักษณะเรียบง่ายมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในคู่รักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะและ6จีจิ้งอีได้รับการกล่าวถึงว่าไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวและเป็นตัวแทนของพลังบวกจีจิ้งอีไอดอลและนักแสดงสาวสวยที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกเธอว่าเสี่ยวจูที่โด่งดังมาจากใบหน้าที่งดงามเธอเป็นทั้งอดีตไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง SNH48 และมีผลงานด้านการแสดงต่างๆที่น่าจับตามองและน่าสนใจทั้งซีรีส์ภาพยนตร์และผลงานเพลงมากมายและเธอถือเป็น1ใน4กระแสหลักของสาวยุค90ร่วมกับตีลี่เลอปาหยางจื่อและไปลู่นอกจากนี้เธอยังเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่เพียงแต่ได้รับคำชมเชยเท่านั้นแต่เธอยังทุ่มเทให้กับอาชีพการงานของเธอและเธอไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวใดๆเลยตลอด9ปีที่เดบิวต์ชาวเน็ตหลายคนเรียกเธอว่าแสงสว่างของไอดอลหญิงอีกด้วยนอกจากดาราทั้ง6ท่านที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีดาราดังอีกมากมายที่ได้ถูกหยิบยกนำมาตั้งเป็นหัวข้อกระทู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตราบใดดาราศิลปินที่เป็นบุคคลสาธารณะยังคงรักษาทั้งคุณธรรมศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเองได้นั้นก็ยังคงครองใจผู้คนได้ตราบนานเท่านานตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ